สวัสดีครับพบกับชาติทิกนะครับคลิปนี้มีงานของเล่น Transformer มาให้ดูกันนะครับเป็นงานจากค่าย NBK นะครับอันนี้จะถ่ายเป็นแนวน้อยดูเพราะว่าแนวตั้งมันเกินฉากไปเยอะกล่องใหญ่มากนะครับตัวนี้รหัส KSR02 นะครับ The King of the Sniper นะครับแปลงร่างจากคุณเป็นปืนสไนเปอร์ได้นะครับเดี๋ยวดูตัวนี้กันครับในกล่องจะมีคู่มือมาให้1เล่มแบบนี้นะครับจะเป็นภาพสีเลยนะครับก็เท่าที่ดูนะฮะก็ค่อนข้างที่จะดูง่ายนะสำหรับการแปลงร่างเนี่ยชิ้นส่วนนะครับค่อนข้างที่จะไม่ได้ซับซ้อนอะไรมากนะครับแล้วก็คู่มือเล่มค่อนข้างที่จะใหญ่ผมว่าแปลงตามคู่มือได้นะอันนี้เท่าที่ดูผ่านๆนะครับเดี๋ยวต้องลองแปลงดูจริงๆว่าแปลงตามคู่มือได้ไหมนะครับแล้วก็จะมีอุปกรณ์มาให้1ถุงแบบนี้นะครับน่าจะเป็นพวกกระสุนนะครับที่ใช้เล่นกับตัวร่างที่แปลงร่างเป็นปืนนะครับเอาหุ่นออกมาจากถาดพลาสติกนะครับเขาจะจัดท่ามาแปลกๆหน่อยนะครับเขาจะนอนมาแบบนี้นะครับนอนแบบเนี่ยนอนมาเป็นแท่งอย่างเงี้ยนะครับเนี่ยนอนมาอย่างนี้เลยจริงๆนะครับแล้วก็จะมีอุปกรณ์อื่นด้วยคือเอามาจากถาดพลาสติกเนี่ยต้องจัดท่าเขานิดนึงนะครับไม่งั้นมันจะดูตลกหน่อยนะฮะตัวจะสูงมากนะครับแต่ว่ามันจะมีพวกชิ้นส่วนมือชิ้นส่วนอะไรพวกนี้สามารถขยับนิ้วเล่นได้นะก็ค่อนข้างจะเข้าท่าเลยแต่ตัวหุ่นเนี่ยตัวจะสูงใหญ่มากนะครับต้องจัดท่าดีๆหน่อยไม่งั้นจะดูฮามากนะครับเขาคงไม่เน้นร่างหุ่นน่าจะเน้นที่ไปที่ปืนมากกว่านะครับเดี๋ยวลองติดอุปกรณ์ครบๆทั้งตัวดูนะครับชิ้นนี้คือพาร์ทดาบของตัวหุ่นนะครับตัวหุ่นสามารถถือได้นะครับแต่ว่าน้ำหนักจะค่อนข้างที่จะเยอะเลยนะครับแล้วก็จะเป็นพลาสติกนะครับเป็นพลาสติกสีเทามานะครับแล้วก็จะเป็นพาร์ทใสนะครับสีน้ำเงินซึ่งสีตัดกันมาค่อนข้างจะลงตัวเลยสวยนะครับแล้วก็จะมีลวดลายนะฮะก็จะมีจุดขยับตรงนี้นะครับสามารถขยับได้นะครับแล้วก็จะมีตรงนี้นะครับสามารถพับไปรวมกับชิ้นส่วนอื่นที่มากับตัวหุ่นได้นะครับอันนี้ก็เป็นอีกชิ้นนึงนะครับที่ต้องประกอบเข้าไปนะครับสำหรับชิ้นนี้เนี่ยนะครับสามารถรวมกับดาบได้นะครับสามารถปรับดาบมาเป็นแบบนี้นะฮะแล้วก็เอาตรงนี้เสียบเข้าไปนะครับก็เป็นพาร์ทอาวุธเข้าไปอีกอันหนึ่งนะครับนี่เสริมเข้าไปอีกนะครับแล้วก็มีเป็นกล้องนะครับสำหรับติดที่ตัวปืนนะครับตัวนี้นะครับก็เป็นพลาสติกทั้งชิ้นเลยนะครับแล้วก็ทำสีมาแบบนี้นะครับสีเป็นสีขาวนะครับตัดน้ำเงินนะฮะมีตัวปรับระยะด้วยนะครับแต่ว่าคงปรับไม่ได้จริงนะครับแล้วก็จะมีเป็นช่องมองภาพอยู่ตรงนี้นะครับก็สามารถมองเข้าไปได้นะมองทะลุเข้าไปได้นะครับก็น่าจะจะต้องติดเข้าไปที่ตัวปืนนะครับหลังจากที่แปลงร่างเป็นปืนแล้วก็ติดชิ้นนี้เข้าไปนะครับอันนี้เป็นขาตั้งสำหรับปืนนะครับในส่วนของการแปลงร่างเป็นปืนแล้วเนี่ยก็สามารถติดไอชิ้นนี้เข้าไปเป็นตัวฐานตั้งปืนได้นะครับ2ชิ้นนี้นะครับน่าจะเป็นพาร์ทเสริมนะครับสำหรับติดที่ตัวปืนนะครับเพราะว่าเข้าใจว่าตัวหุ่นเนี่ยไม่สามารถแปลงร่างเป็นปืนได้แบบทั้งกระบอกนะครับน่าจะต้องใช้พาร์ทอื่นๆมาประกอบให้มันดูเป็นปืนด้วยนะครับ2ชิ้นนี้นะครับก่อนจะติดอุปกรณ์เข้าไปนะครับดูตัวหุ่นก่อนนะครับการขยับนะครับในส่วนของหัวนะครับเงยหน้าได้แบบนี้นะครับแล้วก็หันซ้ายหันขวาได้นะครับเงยหน้าได้นะครับระบบไฟตรงหัวมีไฟด้วยนะนะครับมีสวิตช์ไฟอยู่ตรงนี้นะครับไม่รู้ว่าใส่ถ่านมาให้เลยใส่ถ่านมาเลยนะครับนี่เปิดไฟได้นะครับไฟค่อนข้างสว่างเลยนะครับเดี๋ยวลองปิดดูแต่ว่าสวิตช์ไม่ค่อยสะดวกในการเปิดปิดสักเท่าไหร่นะนะครับมันอยู่ลึกนะครับเนี่ยเปิดปิดยากนิดนึงนะครับเดี๋ยวก่อนนะจะเปิดจะปิดนี่เล็บต้องมีนะครับถ้าไม่มีเล็บนี่เนี่ยนะครับเปิดปิดยากนะครับสวิตช์อยู่ข้างในให้ดูสวิตช์ก่อนนะครับสวิตช์อยู่ตรงนี้นะครับก็คือถ้าเกิดมีอะไรเขี่ยก็จะสะดวกกว่าใช้นิ้วนะเพราะนิ้วผมมันใหญ่มันเข้าไปลำบากนะครับก็สามารถเปิดปิดไฟได้นะครับอย่างที่ทำให้ดูไปนะครับนี่นะครับไฟก็ค่อนข้างดีนะสว่างดีนะครับในส่วนหัวเป็นแบบนี้นะครับแล้วก็ในส่วนของแขนนะครับนี่นะครับเป็นเฟืองนะครับเป็นเฟืองได้ยินเสียงเฟืองไหมนะครับก็คือเฟืองนี่จะช่วยในส่วนของการขยับแขนนะครับไม่ให้แขนมันตกง่ายนะครับแต่ว่าไม่ใช่เฟืองที่แน่นมากนะฮะก็จะรับน้ำหนักได้ประมาณนึงแต่ว่าถ้าหนักมากๆผมว่าน่าจะรูดเหมือนกันในส่วนของแขนนะครับแล้วก็ตรงแขนนี่สามารถหมุนได้แบบนี้นะครับนี่หมุนได้นะครับแล้วก็งอแขนตรงช่วงงอแขนก็เป็นเฟืองเหมือนกันนะฮะนี่งอได้ขนาดนี้เลยนะครับจุดขยับใช้ได้นะครับนี่งอได้ขนาดนี้เลยนะฮะนี่แบบนี้นะครับแล้วก็ตรงฝ่ามือนะครับนิ้วสามารถขยับได้ทุกนิ้วเลยนะครับค่อนข้างที่จะอิสระผมชอบมากนะครับนิ้วแบบนี้แต่นิ้วโป้งสั้นไปนิดนึงนะครับก็ลองขยับนิ้วตามที่ต้องการดูนะครับก็จะได้ประมาณนี้นะครับแล้วก็จะอีกข้างหนึ่งนะครับเหมือนกันไม่ต้องให้ดูนะฮะตรงเอวนะครับก้มไม่ได้นะครับมาเป็นแท่งเลยนะครับก้มไม่ได้แต่ว่าหมุนได้นะหมุนได้แต่ว่าหมุนแล้วจะฝืดๆหน่อยนะครับแต่ว่าก้มท้องไม่ได้นะครับก้มแบบงอตัวไม่ได้เพราะว่ามาเป็นแท่งเลยนะครับแล้วก็ทำอะไรไม่ได้แล้วนะครับตรงนี้นะครับมีกระโปรงนะครับกระโปรงก็สามารถเปิดได้เพื่อที่จะให้ขามันขยับได้เยอะเข้าไปอีกนะครับอันนี้มันขึ้นลงนี่อย่างนี้ได้นะครับนี่ยกขาได้ขนาดนี้เลยครับยกขาได้สูงนะนี่ประมาณนี้นะครับแล้วก็
งอได้ประมาณนี้นะครับเป็นเฟืองนะครับงอได้เยอะเลยนะครับนี่แต่ถ้าก็งอท่านี้คงยืนไม่ได้นะครับเพราะว่าตัวนี้บาลานซ์การยืนค่อนข้างจะไม่สามารถยืนท่ายากได้นะครับจะยืนลำบากนิดนึงยืนปกติยังลำบากเลยเพราะเท้าเขาเล็กนิดเดียวนะครับเท้าเล็กอย่างนี้เลยนะฮะแล้วก็นี่งอได้ขนาดนี้แล้วก็ตรงเท้าสามารถจัดองศาได้นะครับแบบนี้แล้วก็นี่นะครับสามารถงอฝ่าเท้าได้ประมาณนี้นะจุดขยับคร่าวๆนะครับถ้าตรงไหนขออภัยด้วยนะฮะตอนนี้นะฮะเดี๋ยวลองติดอุปกรณ์เข้าไปที่ตัวหุ่นนะครับตัวหุ่นเนี่ยจะยืนค่อนข้างลำบากนะครับถ้าติดอุปกรณ์เข้าไปที่ข้างหลังเนี่ยนะครับมันอาจจะเทไปข้างหลังนะครับแต่ว่าถ้ายืนแบบปกติแบบนี้ก็พอยืนได้อยู่นะครับเดี๋ยวลองติดอุปกรณ์เข้าไปนะฮะชิ้นนี้นะครับติดเข้าไปที่ด้านหลังของตัวหุ่นนะครับแบบนี้นะฮะมันจะต้องติดทั้งหมด2ชิ้นนะครับนี่ข้างนึงนะฮะแล้วก็ติดข้างนึงเข้าไปนะครับแต่ติดเข้าไปมันก็ประมาณนี้นะฮะคร่าวๆนะครับติดได้แบบนี้นะครับติดชิ้นนี้เข้าไปนะครับก่อนจะติดนะครับก็กางชิ้นเดือยมันออกมานะครับเดือยสำหรับติดนะครับกางออกมาแบบนี้นะครับนี่นะครับตอนแรกมันจะพับอยู่งี้นะครับก็กางออกมานะฮะแล้วก็ติดเข้าไปนะครับข้างไหนก็ได้นะครับมันจะมีรูสำหรับเสียบเข้าไปอยู่2ข้างเลยนะครับก็ติดเข้าไปข้างนี้นี่นะครับติดเข้าไปก็จะได้ประมาณแบบนี้นะครับสำหรับความสูงของตัวนี้นะครับผมลองวัดให้ดูนะครับความสูงอยู่ที่ประมาณ50เซนได้นะครับถ้าวัดถึงตรงปืนตรงข้างหลังนั้นนะครับก็น่าจะไปที่52 51เซนนะครับตัวนี้นะครับยืนค่อนข้างยากนะถ้าถืออาวุธนะครับถืออาวุธอย่างเนี้ยนะครับชิ้นเนี้ยนะครับที่เขาแถมมาให้แล้วก็จริงๆหุ่นมันก็สามารถถือได้นะครับแต่ว่ายืนลำบากนะครับจัดท่าถ่ายวิดีโอลำบากผมก็เลยไม่เอาไว้ถือเลยนะครับก็เลยทำให้ดูแบบนี้นะครับถือยากนะครับเพราะว่ากระบอกนี้นะครับตรงปลายกระบอกนี้ค่อนข้างใหญ่นะครับแล้วก็เหมือนจะเป็นชิ้นผมไม่แน่ใจนะว่าเป็นชิ้นพวกเหล็กพวกอลลอยหรือเปล่าแต่ว่าหนักนะครับน้ำหนักค่อนข้างเยอะหุ่นถือไม่ได้นะครับลองยืนเทียบกับเซนติเนียลพรามนะครับ OV 01นะครับทีนี้นะครับมาดูขั้นตอนการแปลงร่างกันนะครับวิธีแปลงร่างก็คือเอาชิ้นส่วนตรงนี้ออกก่อนนะครับตรงนี้นะครับดึงออกไปเลยนะฮะดึงออกไปนะครับแล้วก็ยังไงวะลืมนะครับแล้วก็เอาชิ้นนี้นะครับดึงขึ้นมาแบบนี้นะครับนี่ครับดึงขึ้นมาแบบนี้ปุ๊บนะครับตรงแขนตรงนี้นะครับต้องเปิดชิ้นนี้ออกมานะครับจะเปิดยากนิดนึงนะครับแล้วก็พับแขนเก็บเข้าไปพับมือเก็บเข้าไปนะฮะวิธีใส่กระสุนนะครับกดตรงนี้นะครับฝั่งนี้นะครับฝั่งซ้ายของปืนนะครับกดตรงนี้นะครับแล้วก็เปิดขึ้นมานะครับจะมีช่องใส่กระสุนอยู่นะฮะอันนี้คือกระสุนที่เขาแถมมานะครับเป็นยางนะครับก็เบาๆนิ่มๆหน่อยนะครับแล้วก็ใส่เข้าไปนะครับแบบนี้นะฮะแล้วก็ปิดนี่นะครับตรงนี้นะครับเขาเรียกว่าขาทรายนะครับก็สามารถกดเข้าไปนะครับแล้วก็พับลงได้นะครับนี่นะฮะฝั่งนี้ก็พับได้เหมือนกัน
ช่วงสุดท้ายนะครับสำหรับตัวงาน NBK Sniper นะครับก็ถือว่าใช้ได้นะสเกล1ต่อ1เลยนะครับเวลาการล่างเป็นปืนก็สามารถเอามาถือได้แบบนี้นะครับถือแอคชั่นอะไรอย่างนี้ได้นะครับตัวปืนน้ำหนักไม่เยอะนะครับแล้วก็เป็นพลาสติกที่ค่อนข้างจะดีนะไม่ใช่พลาสติกแบบออนแอร์ไม่หักง่ายนะครับในส่วนของตัวปืนเนี่ยจริงๆมันสามารถยิงได้จริงนะหมายถึงยิงกระสุนปลอมนะครับแต่ว่า YouTube เขามีกฎเรื่องปืนปลอมอยู่นะครับเราก็รู้ไว้แค่ว่ามันยิงได้ก็พอแล้วนะครับตัวปืนดีเทลสวยครับใช้ได้เลยผมชอบร่างปืนมากแต่ว่าร่างหุ่นเนี่ยคือมันดูเก้งก้างมากนะแล้วก็จัดแอคชั่นลำบากมากจริงๆนะครับหุ่นตัวไหนที่มันจัดแอคชั่นได้ไม่ค่อยดียืนไม่ค่อยดีเนี่ยจะอยู่กับผมไม่นานนะครับถึงมันจะขยับนิ้วได้หรือว่าจัดแอคชั่นแบบจุดขยับเยอะแต่ว่ามันยืนแล้วมันลำบากแล้วก็ไม่ค่อยสวยด้วยทรงไม่ค่อยสวยผมว่าตัวงาน NBK ตัวนี้นะครับมันจุดเด่นอยู่ที่ปืนมากกว่านะครับเขาน่าจะขายจุดเด่นในส่วนของการแปลงร่างจากหุ่นเป็นปืนมากกว่านะครับถือว่าร่างปืนขาดนะครับร่างปืนสวยครับชอบนะฮะแล้วก็ใครที่สนใจนะครับลองไปถามร้าน TK Toy Online ดูนะครับน่าจะยังมีของอยู่นะครับโอเคนะครับคลิปนี้ไว้แค่นี้นะครับสวัสดีครับ